เดี๋ยวนี้คนใจร้ายก็เยอะค่ะข่าวนี้ดิฉันอยากจะเห็นหน้าคนทำคนก่อเหตุและเกินคุณสุวิทย์ไปตีไปทำร้ายคนขับวีลแชร์หรือว่าเข็นวีลแชร์เนี่ยคนพิการคนขายหวยค่ะเขาขายหวยอยู่ดีๆเอารถเนี่ยขับไปขนาบแล้วเอาเท้าไปถีบเขาให้ร่วงจากรถเพื่อที่จะชิงเงินและชิงหวยเข้ามาไปทำร้ายคนพิการนะคนมือเท้าดีค่ะจนทางด้านตำรวจเองก็บอกว่ามาหากันหน่อยสิว่าในคนนี้เป็นใครค่ะผู้เสียหายคือพี่สุรเชษฐ์พี่สุรเชษฐ์เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่พิการอยู่แล้วล่ะหากินก็ยากวันๆ นึงก็ขับรถวีลแชร์ไปตามนู่นตามนี่นี่ค่ะคือสภาพร่างกายของพี่เขามีวีลแชร์คู่ใจอันเนี้ยไปทั่วค่ะขายลอตเตอรี่นี่ก็ใกล้จะถึงวันหวยออกแล้วนะคะอยู่แถวหนองปลือชลบุรีค่ะวันเกิดเหตุก็ไปหากินตามปกติร้อนก็ร้อนเปลี่ยวก็เปลี่ยวก็จำเป็นต้องหากินแล้วค่ะก่อเงินทองหายากช่วงนี้ไปแถวพัฒนานิคมค่ะนิคมพัฒนาตรงนั้นขับไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมีสกูปปี้ไอคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นขับมาขนาบค่ะพอขนาบได้ปุ๊บเท้าถีบเลยค่ะเปรี้ยงพี่เขาก็เซถลายถลายลงไปบาดเจ็บด้วยและหลังจากนั้นชิงทรัพย์เขาเลยและขับรถหนีไปค่ะเห็นว่าคนพิการสู้ไม่ได้ง่ายดีมีเงินมีลอตเตอรี่ก็ชิงของเขาไปหมดเลยตำรวจเองก็เห็นแล้วก็รันทดใจค่ะนี่ดูสภาพพี่ตาเตอปูดหมดพี่บอกว่าเขาก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะไม่ตามค่ะแต่พี่ก็ยังบอกอีกด้วยว่าจะตามได้ยังไงล่ะเดินยังไม่ไหวเลยอ่ะไม่น่ามาทำกันได้ค่ะขโมยของไปก็ว่าจิตใจโหดเหี้ยมเกินไปแล้วยังจะมาต่อยมาตีเขาแบบนี้คนขับรถบรรทุกเห็นแล้วทนไม่ไหวจอดช่วยค่ะแต่รถบรรทุกกว่าจะจอดกว่าจะอะไรได้ไม่ทันค่ะถ่ายรูปไว้ไม่ทันคนก่อเหตุวิ่งหนีไปซะก่อนนะคะผู้เสียหายเองก็โดนต่อยตาปิดไปจำทะเบียนรถไม่ได้อีกตอนนี้เรื่องไปถึงตำรวจแล้วและทางสมาคมก็บอกว่าไม่อยากให้ไปขายลอตเตอรี่คนเดียวอีกต่อไปค่ะเวลาคนพิการออกไปไหนคนเดียวเปลี่ยวๆถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันนี่โดนตอนบ่ายสามนะคะมันก็ยังมาทำกันได้อยากจะให้ออกไปกันเป็นคู่ๆจะดีไหมแต่เรียนกันตามตรงนะคะไปคนเดียวยังไม่พอรับประทานเลยทุกวันนี้เนาะถ้าไปเป็นคู่ๆรายได้ก็น้อยค่ะลองหาทางแก้ไขกันดูเห็นใจจริงๆเลยเนี่ยทุกวันนี้คนธรรมดายังแย่เลยนะคะนะครับนี่นะคนนี้ใจร้ายครับนี่นะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง